ครับสวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วง5 for the future นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเชิญจากแขกเรียกว่าแขกผู้ร่วมรายการแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยนะครับวันนี้ทั้ง4ท่านนะครับเรียงมานะครับจากด้านขวาสุดนะครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับคุณณัฐนันท์วรินทเวศคุณชูเกียรติศักดิ์วีระกุลและคุณพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยลำดับเล่าเรียงให้ฟังหน่อยละกันหลายคนอาจจะรู้จักทั้ง4ท่านอยู่แล้วแต่ว่าให้อธิบายหน่อยละกันว่าปัจจุบันล่าสุดเนี่ยทำอะไรแอคทีฟด้านไหนอยู่บ้างนะครับขอเชิญคุณพิมพ์สิริก่อนละกันครับก็หลักๆก็คือเป็นงานหลักงานประจำก็คือเป็น NGO อะค่ะทำอยู่องค์กรระดับภูมิภาคประเด็นสิทธิมนุษยชนชื่อองค์กร Asian Forum for Human Rights and Development แต่ว่าก็จะรู้จักกันในชื่อ Forum Asia งานประจำค่ะครับผมพี่มันเดียวครับพี่มันเดียวชูเกียรติศักดิ์วีระกุลนะครับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้บริหารบริษัทสตูดิโอคำม่วนผลิตภาพยนตร์ผลิตละครซีรีส์อะไรแล้วก็เพลงครับค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นนักเรียนธรรมดาเนาะก็นักเรียนมัธยมม.5ก็เป็นตอนนี้เป็นแอคทิวิสต์ทำอยู่ที่กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยก็คือเป็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลายคนก็อาจจะเห็นข่าวที่เราไปออกรายการของช่อง5เนาะแล้วก็เขาก็ไม่ให้ออกเขาก็ให้เราเนี่ยออกจากรายการมาก่อนอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าประเด็นหลักๆที่เราพยายามที่จะผลักดันในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเรื่อง free speech เรื่องสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็นนะคะครับผมอาจารย์ศิโรจน์ครับก็ชื่อศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ครับก็ทำงานสอนด้วยแล้วเขียนหนังสือด้วยแล้วก็ทำรายการโทรทัศน์ด้วยครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ Fight for the Future ก็คือคุยถึงเรื่องของอนาคตเอ็มเลยขอเริ่มต้นจากน้องไนซ์ก่อนละกันเพราะว่าให้พวกเรารุ่นพี่ๆ RR เนี่ยฟังก่อนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยก็ได้เผื่อว่าใครที่ไม่ได้ตามข่าวตอนนั้นมีเรื่องของค่านิยม12ประการใช่ไหมครับที่เราไปมีโอกาสได้ไปเข้าไปตั้งคำถามย้อนหน่อยก็ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเข้าไปเองหรือว่าเขาได้คัดเลือกให้เราเข้าไปยังไงบ้างครับค่ะคือตอนแรกเนี่ยคือจริงๆเราก็ก่อนหน้านั้นเราก็เป็นแอคทิวิสต์ที่อาจจะพอมีคนรู้จักอยู่บ้างแล้วนะคะก็คือตอนแรกช่วงเดือนตุลาเนี่ยเราก็พยายามจะผลักดันเรื่องของค่านิยม12ประการผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยมีการทบทวนว่าควรแล้วหรือไม่ที่ภาครัฐเนี่ยจะผูกขาดอำนาจในการกำหนดอุดมการณ์ของปัจเจกเนี่ยไว้ที่ภาครัฐอย่างเดียวนะคะแล้วก็อยากให้เขาพยายามทบทวนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวอยู่สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หลายวงเสวนาหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทีนี้ก็เลยมีคนนะคะเขาติดต่อมาให้ไปออกรายการเจาะประเด็นร้อนเราก็จำชื่อรายการไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าพอเขาเชิญให้เราไปออกเนี่ยตอนแรกพอเราได้ยินว่าช่อง5เราก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสภาปฏิรูปแล้วเนี่ยเขาต้องอยากรับฟังความคิดเห็นเราก็เลยตัดสินใจตกลงแล้วก็เดินทางไปที่ช่อง5ทีนี้ก่อนที่จะเริ่มรายการนะคะจริงๆมันเป็นรายการสดแต่ว่าเราก็เขาให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยที่ยังไม่ได้เข้ากล้องอะค่ะแล้วก็ถามตั้งคำถามก็ตามที่เราอยากรู้ตามที่เราสงสัยตามที่เป็นสิ่งที่เราคาใจอะค่ะเราก็ตั้งคำถามไปหนึ่งก็คือเพื่ออย่างเชิงด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราประมาณการเขาผิดเนี่ยแล้วมันออกทีวีไปเราก็ไม่แน่ใจว่าผลกระทบตรงนี้มันจะมากหรือน้อยเพียงไหนนะคะซึ่งผลออกมาแล้วก็คือเขาก็ไม่โอเคที่จะให้เราที่มีความคิดเห็นที่มีทัศนคติต่อการเมืองในมุมมองประมาณนี้ค่ะให้ออกรายการเขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยไปรอที่ล็อบบี้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ถ่ายรายการกันจนเสร็จแล้วเราก็กลับอะค่ะก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่ามุมมองที่เราได้จากวันนั้นเนี่ยเราก็ได้ตั้งคำถามเนาะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันส่งผลดีหรือส่งผลเสียอย่างไรบ้างต่อประเทศไทยแล้วก็
ที่เราคิดว่ากฎอัยการศึกไม่ได้กระทบต่อชีวิตประจำวันที่เรายังมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่เหมือนที่เขาบอกว่าเดินออกไปหน้าปากซอยก็ยังซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ตามปกตินะคะว่ามันปกติจริงๆอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่มันขาดหายไปจากชีวิตเราอะค่ะขอถามย้ำอีกทีนึงถ้าเกิดพี่จะทำตัวลงขวางน้องไนซ์บ้างแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างชีวิตช่วง6เดือนที่ผ่านมากับก่อนหน้านี้ครับมันมีอะไรที่แบบเราอย่างที่เขาพูดไงซื้อก๋วยเตี๋ยวกินมันไม่ได้หรอหรืออะไรมีอะไรที่แบบแตกต่างไปบ้างครับจริงๆก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่หมายเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับชีวิตอยู่แล้วเนี่ยโอเคมันก็อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแคร์กับเพื่อนร่วมโลกสักนิดนึงอะนะคะคุณก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งตรงนี้เนี่ยเยอะมากทั้งคนที่โดนเข้าคุกทั้งคนที่โดนละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งคนที่ถูกห้ามในการแสดงความคิดเห็นห้ามไม่ให้จัดเสวนาหรืออะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคเรายังไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยได้ก็จริงแต่ถามว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราอ่ะมันแค่การซื้อก๋วยเตี๋ยวเหรอเงินที่เราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาจากไหนชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของเราเนี่ยค่าครองชีพของเราทุกอย่างมันเกี่ยวพันกับการเมืองซึ่งถ้าคุณพูดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยต่อไปแม้แต่เงินซื้อก๋วยเตี๋ยวคุณก็อาจจะไม่มีด้วยซ้ำค่ะดังนั้นก็เลย อยากให้คนที่พูดวาทกรรมนี้ออกมาเนี่ยมองชีวิตในมุมมองที่มันกว้างมากขึ้นมองชีวิตที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองให้มันมากขึ้นนะคะนายถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยจนมาถึงวันนี้เลยมันอยู่ในจุดที่เหนือความคาดหมายเราไหมว่าเราจะต้องมาได้เห็นสังคมที่เป็นแบบนี้ครับหรือว่าเราพอรู้แล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แหละเวลาบรรยากาศบ้านเมืองเป็นแบบนี้ครับจริงๆตอนแรกก็เหนือความคาดหมายนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนรุ่นที่เกิดขึ้นมาตอนเราเกิดมาตอนปี40แล้วก็หลังจากนั้นก็เศรษฐกิจก็พัฒนาขึ้นมาโดยตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตมาด้วยความหวังที่ว่าประเทศกำลังดีขึ้นทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันรัฐประหารปี49เนี่ยคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละเราคงไม่ได้เห็นอันนี้อีกแล้วแล้วเราก็คงเติบโตขึ้นมาในประเทศที่มันเศรษฐกิจการเมืองสังคมพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นประเทศที่กำลังก้าวเข้าไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ครั้งนึงเนี่ยประเทศเราก็เคยมีความหวังว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5เนาะเราก็เลยรู้สึกแปลกใจเมื่อสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันพัฒนาไปจนถึงจุดเมื่อปีที่แล้วเราก็เริ่มแปลกใจว่าทำไมประเทศเรามันถึงเดินมาถึงจุดนี้ได้นะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งพอมันผ่านมาประมาณ2เดือน3เดือนแล้วเราก็เริ่มรู้สึกชินแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะซัพพอร์ต freedom of expression ให้มันคงอยู่ต่อไปในสังคมอะค่ะไม่ว่าผู้มีอำนาจคือใครไม่ว่าการเมืองจะเป็นแบบไหนแต่ว่าสิทธิในการแสดงออกเนี่ยมันต้องมีอยู่อะค่ะครับผม2540นะครับเกิดปี2540ตกใจเหมือนกันนะครับ อีก3ท่านผมไม่ต้องถามนะครับว่าเกิดปีไหน ถามน้องไอซ์เรื่องของน้องไนซ์ครับโทษทีน้องไนซ์เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามพี่มาเดี่ยวบ้างดีกว่าเพราะว่าก็ทำงานอยู่ในแวดวงสื่ออยู่แล้วครับแบบนี้เนี่ยบอกผมก็บอกน้องไนซ์ส่วนละกันว่าแบบนี้เนี่ยคือปกติใช่ไหมหรือว่ามันเพิ่งเป็นช่วงนี้ปีนี้หรือตั้งแต่พี่มาเดี่ยวดูทีวีดูวงการบันเทิงมาแบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปกตินะโดยปกติเวลาจะไปออกรายการอะไรไงโอเคอาจจะมีการแบบถามความคิดเห็นอะไรก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นเชิญออกรายการอย่างเงี้ยไม่เคยมีเท่าที่เคยไปเจอไม่เคยปรากฏแล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าในยุคสมัยที่เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจมากขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเท่าไหร่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นดีที่ว่าไม่ร้ายแรงไปกว่านี้ฮะพี่มาเดี่ยวพันบรรยากาศแบบการทำรัฐประหารมากี่ครั้งนะครับประมาณครั้งแรกตอนพลเอกชาติชายชุนทวันแล้วก็เกิดพฤษภาธมินเกิดขึ้นฮะแล้วก็49นี่แหละแล้วก็มาจนถึง
มอมนกหวีดเนี่ยผ่านมา3ครั้งแล้วทุกครั้งก็จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักแต่เราก็เราได้เจอยุคที่แต่ยังไม่เคยเจอหรือตอนนั้นอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรไม่เคยเจอยุคที่เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจขนาดนี้มาก่อนมีการปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดมีการแบบริดรอนความเสรีในการแสดงออกเยอะขนาดนี้มีการเรียกตัวไปพูดคุยปรับทัศนคติมีการยื่นข้อเสนอหรืออะไรหลายๆอย่างกับคนโดยทั่วๆไปที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทางฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลมีการกระทำสิ่งนี้เกิดขึ้นมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงฮะอย่างที่บอกแหละก็คือถ้าเกิดคนไม่ได้โดนก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้หลายอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมได้มันส่งผลว่าอีกหน่อยเราอาจจะแบบไม่มีตังค์ซื้อก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้ทุกวันนี้จะไม่มีตังค์ขึ้นแท็กซี่ละคือราคาด้วยนะฮะก็ไม่สามารถควบคุมได้ฮะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้เนี่ยในฐานะคนที่ทำสื่อเนี่ยมันมีผลกระทบไหมว่ามันขัดมันปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์พี่ไม่เดียวเพราะว่าโอเคถ้าเกิดมองแบบว่ามองแบบผิวเผินนะครับมองแบบไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ก็ทำหนังรักไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมมันมีผลกับการทำงานไหมครับมีผลแต่จริงๆมันมีผลโดยอ้อมไปสู่กระบวนความคิดของคนในประเทศเยอะมากจริงๆไอ้ละครหลังข่าวทุกวันที่เราดูอยู่ในนี้เนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากเผด็จการทางทหารที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่เป็นรูปแบบที่เอามาจากละตินอเมริกันคือการสร้างโซปโอเปร่าสร้างละครเพื่อให้ประชาชนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันได้แบบอย่างมาจากตรงนั้นแล้วก็30ปีผ่านไปมันก็ได้ผลจริงๆก็คือว่าเราดูละครเพื่อเสพเอาความอุดมการณ์ทางความคิดอะไรบางอย่างที่แทรกซึมอยู่ในนั้นตลอดเวลาทุกเช้าเราก็จะมีละครจากวงดูแล้วก็เป็นละครผัวเมียตอนบ่ายมีตลกมีอะไรคือทำให้ประชาชนไม่ต้องคิดอะไรมากอะดังนั้นแล้วมันก็ตอนนี้มันก็เปลี่ยนยากแหละเพราะมันซึมลึกไปสู่สังคมไทยละเราบอกความคิดแบบผัวเมียเนาะละครวิธีคิดแบบคนดีคือดีโดยกำเนิดซึ่งอยู่ในละครหลายๆเรื่องมากดีโดยกำเนิดใครคนจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการอุ้มชูช่วยเหลือจากผู้ที่ใหญ่โตกว่าเข้าไปสู่ในตระกูลที่มั่งมีสุดท้ายคนที่ไม่ดีก็จะถูกกำจัดไปทุกอย่างเป็นสีขาวดำทุกอย่างถูกเปลี่ยนได้โดยมีแค่ผิดกับถูกแค่นั้นไอ้ระวิธีคิดแบบให้คิดอะไรเทาๆคิดอะไรดูตามเหตุตามผลเนี่ยมันไม่ได้ถูกปลูกฝังไว้ในสมองของคนไทยมานานแล้วก็เพราะด้วยสิ่งเหล่านี้แหละฮะตอนถ้าจะไปฝืนก็ยากเพราะว่ากลายเป็นระบบของทุนนิยมระบบเศรษฐกิจต่างๆมันซัพพอร์ตเหล่านี้ไปหมดแล้วถ้าเกิดคุณทำละครไม่มีเรตติ้งคุณไม่ดูโฆษณาก็ไม่เข้าคนทำละครก็ต้องทำสิ่งที่เป็นอุดมคติอุดมการณ์เหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะนี่คือการเมืองที่มันฝังอยู่ในตัวเราเองในคนดูในคนสร้างสื่อเหล่านี้อย่างไม่รู้ตัวดังนั้นเขาจะไม่มีทางให้เราแบบได้ดูอะไรอย่างอื่นน่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรารู้มาและถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้มันก็คือสืบทอดความเป็นไปที่30กว่าปีที่ผ่านมา30 40 50ปีให้ไปอีกเรื่อยๆเราก็จะได้ดูละครอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ดูหนังแบบนี้ไปเรื่อยๆหนังอะไรที่เราเคยทำงานกับประเทศคอมมิวนิสต์อย่างจีนมันมีเรกูล่าหลายอย่างมากข้อห้ามอย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามพูดคำว่าฟรีดอมห้ามพูดคำว่าเสรีภาพเป็นสิ่งที่ดีเราเคยเจอมันสุดโต่งขนาดนั้นแล้วเราเคยอยู่ในสภาวะที่ไปทำงานเซิร์ฟแบบนั้นละเข้าใจได้ว่าระบอบประเทศเขามันชัดเจนไงแต่เราจะก้าวไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้องดูกันต่อไปในอนาคตว่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างไหมที่เราจะถูกห้ามพูดถึงในสื่อก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจให้ไปถึงจุดนั้นไม่ใช่ครับผมอีกด้านนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงหนังเรื่องละครแล้วอาจารย์ศิโรจน์ความจริงเป็นนักวิชาการแต่ว่าก็ทำงานทีวีมานานจนน่าจะเรียนรู้อะไรจาก
จากวงการที่เกี่ยวข้องกับกล้องเกี่ยวกับสื่อได้มากนะครับอาจารย์ศิโรจน์ก่อนหน้าที่จะเกิดการรัฐประหารจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานมากน้อยแค่ไหนครับเอางี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยรู้จักหนังสือที่ชื่อ1984 1984หนังสือซึ่งหลังรัฐประหารกลายเป็นว่าใครมีติดตัวถูกจับติดคุกได้ใช่ไหมผมคิดว่า1984พูดถึงคำว่า double speak คือการที่คนทุกคนในสังคมซึ่งเกิดเหตุการณ์อย่าง1984เนี่ยจะต้องไม่พูดสิ่งที่ตัวเองคิดทั้งหมดต้องพูดผ่านการเปรียบเทียบต้องพูดผ่านซ่อนบางเรื่องไว้ต้องผ่านการพูดแบบมีสัญลักษณ์บางอย่างไว้ผมคิดว่าผมเนี่ยรู้แล้วว่า double speak เป็นยังไงหลังการรัฐประหารครั้งนี้การวิพากษ์วิจารณ์โดยทําเหมือนกับไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นการพูดเรื่องที่บางเรื่องมันเลวร้ายมากๆเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลวร้ายเลยเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันคือได้เป็นโอกาสอันดีที่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆประมาณนั้นมั้ยครับอาจารย์แต่มันเป็นทักษะที่มันไม่ควรจะเรียนรู้เนี่ยคือ double speak เนี่ยความหมายพื้นฐานอีกอย่างนึงคือมันทําให้เราเคารพตัวเองน้อยลงไงแม้ตราบใดก็ตามที่คนไม่สามารถพูดเรื่องที่เขาคิดได้อย่างเต็มที่เขาต้องคิดว่าเขาจะประดิษฐ์คำพูดยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเขาต้องคิดว่าเขาจะประดิษฐ์คำพูดยังไงเพื่อไม่เกิดปัญหากับเขาหรือกับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยการสูญเสียความเคารพตัวเองของเราจะค่อยๆน้อยลงแล้วผมคิดว่าสังคมไทยก็จะค่อยๆสูญเสียการเคารพตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยถ้าเป็นแบบนี้ไปนานๆบรรยากาศช่วงนี้นี่คือเป็นจุดที่เปรียบเทียบแล้วนะครับในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยแย่ที่สุดเลยไหมครับเทียบกับ49เทียบกับก่อนหน้านี้ครับว่าแย่กว่านะครับผมก็อาจจะคล้ายๆคุณเมื่อเดียวคือเราทันเหตุการณ์ที่พลเอกสุจินดาพลเอกสุนทรรัตน์ผ่านพลเอกชาติชายใช่ไหมผมคิดว่าตอนนั้นก็ไม่ขนาดนี้ปี49ก็ยิ่งชัดเจนว่าไม่ขนาดนี้แต่รอบนี้เนี่ยชัดเจนมากเรื่องการใช้กฎอัยการศึกหรือว่าที่ผมคิดว่าแย่สุดคือการทำให้เรื่องซึ่งมันผิดทุกหมดผิดทั้งหมดทุกเรื่องในกลายเป็นเรื่องซึ่งเหมือนไม่ผิดอย่างเช่นวัฒนธรรมการเชิญตัวคนไปคุยแล้วบอกว่าไปกินกาแฟอย่างนี้เนี่ยคุณไปทำในอเมริกาดูดิฮะมันไม่ใช่โจ๊กไงคุณไปทำในอังกฤษในสวีเดนมันไม่ใช่โจ๊กไงการที่แบบเจ้าหน้าที่เครื่องแบบไปตามบ้านคนแล้วบอกว่าไปกินกาแฟกันไปคุยกันแล้วเสร็จแล้วคนก็บอกว่าคุยกันด้วยดีเข้าใจกันดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่มันคือเรื่องซึ่งนี่มันคือยิ่งกว่าดับเบิลสปีกอีกไงผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรครับผมแล้วถึงจุดนี้นี่อาจารย์มองว่าวิธีการที่จะทำงานต่อไปเนี่ยคือในอนาคตถึงวันนี้อาจารย์ก็ยังทำสื่อเนี่ยอย่างแบบโดยอึดอัดมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับยังทำงานต่อไปได้ไหมว่าคนทำสื่อทุกคนรู้ว่ามันมีความอึดอัดมีเพดานอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อภาพยนตร์ละครคือเรามาถึงยุคที่กระทั่งการทำละครเวทีซึ่งมีคนดูรอบประมาณ20คนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปมอนิเตอร์ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งชีวิตผมไม่เคยคาดคิดว่าจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ครับผมคิดมาตลอดว่าถ้าประเทศนี้มันจะมีการแทรกแซงศิลปะเนี่ยมันอาจจะเป็นการแทรกแซงศิลปะที่มันเข้าถึงมวลชนเช่นโทรทัศน์ภาพยนตร์แต่ตอนนี้เรามาถึงยุคที่แม้กระทั่งละครซึ่งเป็นฟอร์มแบบเป็นอาร์ตมากๆเนี่ยไม่ใช่ละครซึ่งสื่อสารกับคนวงกว้างด้วยซ้ำไปเนี่ยก็มีคนไปเฝ้าระวังแล้วก็เชิญคนแสดงไปรายงานตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเพดานที่มันน่ากลัวที่เราคิดจริงๆรอบนี้ครับผมครับมองผ่านมุมของนักสิทธิมนุษยชนนะครับมันผิดเพี้ยนไปแค่ไหนบ้างแล้วมันแบบว่าผิดต่อหลักขาดต่อหลักสิทธิมนุษยชนทั่วไปอย่างไรบ้างครับโอเคค่ะโอเคเห็นอัดวิดีโอขออนุญาต PR องค์กรนิดนึงนะคะเผื่อคนไม่รู้จักซึ่งจริงๆแล้วคนไม่รู้จักหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานเฉพาะประเด็นประเทศไทยคือเป็นองค์กรระดับภูมิภาคอะค่ะก็คือทำงานหลักๆในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคมแล้วก็ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนก็คือองค์กรก็จะทำงานหลักๆใน3ประเด็นแต่ว่าทำใน17ประเทศทั่วเอเชียก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสเฉพาะในประเทศไทยเหมือน Amnesty Thailand ที่เขาโฟกัสประเด็นประเทศไทยหรือว่า Human Rights Watch ที่มี Thailand Desk หมายถึงว่ามีโต๊ะที่รับผิดชอบประเทศไทยโดยเฉพาะประมาณนี้ค่ะก็ถ้าถามว่ามันผิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลยังไงก็คือถ้าพูดกันมันก็ผิดอะค่ะเพราะว่านี่พูดไปมันจะดูแบบว่าจริงจังมากแต่ว่าคือเพราะว่าไทยแลนด์ประเทศไทยเนี่ยก็คือให้สัตยาบันในอนุสัญญาระดับประเทศต่างๆรวมถึงอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพราะฉะนั้นการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนี่ยที่ละเมิดอย่างน้อย
สิทธิในการแสดงเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบนี่ก็คือละเมิดกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกแล้วแน่นอนแต่ถ้าถามว่ามันร้ายแรงไหมรุนแรงไหมมันก็มีความร้ายแรงของมันในระดับนึงเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับบริบทประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกันอย่างยกตัวอย่างเช่นกัมพูชาหรือเวียดนามหรือลาวก็ถือว่าเราก็ยังอยู่ในระดับพอรับได้แต่ล่าสุดเนี่ยองค์กร Freedom House ของสหรัฐอเมริกาจัดอันดับประเทศเสรีภาพของแต่ละประเทศจาก partly free หรือว่ามีเสรีภาพเป็นบางส่วนปีนี้ประเทศไทยก็ลงไปอยู่ในประเทศที่ไม่เสรี not free ร่วมกับกัมพูชาแล้วก็พม่าเรียบร้อยแล้วค่ะในปีนี้แต่ว่าภาพที่สะท้อนออกไปเนี่ยคือก็มีคนที่ก็ชอบบรรยากาศแบบนี้อันนี้พูดเป็นแบบตรงๆนะครับก็จะชอบบรรยากาศแบบนี้ต่างชาติเขามองอย่างไรบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะอยากเข้ามาเรียกว่าให้ความรู้ให้ข้อมูลแต่ว่าพอเห็นแบบนี้เนี่ยเขามีบ้างไหมแบบเฮ้ยก็คนในสังคมเขาชอบนี่แบบนี้มันดีอยู่แล้วนี่คือโดยถ้าพูดว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็คือมันมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่มาตรฐานที่เราจะสรุปได้ว่าต้องเป็น universal ต้องเป็นสากลเพราะว่ามันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นสากลหรือไม่มันเป็นสิ่งที่ตะวันตกพยายามจะนำมาใช้กับประเทศในซีกโลกใต้โดยที่ไม่ได้ดูบริบทไหมอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไป ก็คุยกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงมาตรฐานที่มีอยู่แล้วประเทศไทยเองก็ยินยอมหมายถึงว่ายินยอมเข้าแบบว่าไปเป็นสมาชิกของอนุสัญญานั้นๆอย่างเช่นว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเนี่ยคือคุณก็ยินยอมเข้าไปเป็นสมาชิกของอนุสัญญาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามอยู่แล้วถ้าเกิดการที่เราไม่ปฏิบัติตามเนี่ย องค์กรสิทธิ์ต่างๆหรือว่าต่างประเทศเขาก็ทวงติงได้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคุณไซอัพอ่ะหมายถึงว่าคุณยินยอมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาคีอนุสัญญาต่างๆแต่คุณไม่ทำคุณก็ถูกทักทวงได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถามว่าไอ้ความขัดแย้งในแต่ละสังคมที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยหมายถึงว่าคนไทยส่วนหนึ่งอาจจะพอใจกับสถานภาพที่เป็นอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นส่วนมากกว่าแต่เราก็ไม่รู้ได้เพราะว่ามันมีกฎอัยการศึกอยู่ที่อาจจะไม่พอใจมันก็ถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็เป็นเรื่องปกติอย่างในทุกๆสังคมนะคะก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างกัมพูชาอย่างเนี้ยมันก็มีฝ่ายที่แบบไม่พอใจนายกคนปัจจุบันมากๆคุณเซนไม่พอใจมากๆซึ่งก็มีเหตุผลที่จะไม่พอใจเพราะว่ามันก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเต็มไปหมดแต่เลือกตั้งกี่ครั้งคุณเซนก็ชนะก็เป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี1992เพราะฉะนั้นมันไอเดียหลักๆของการต่อสู้เพื่อความเชื่อทางการเมืองในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไอเดียแบบ contested contested democracy คือว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้เราก็ต่อสู้อาจจะใช้เครื่องมือต่างๆอาศิลปะหรือว่าภาพยนตร์ละครหรือรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีเครื่องมือของมันอยู่แต่ถ้าถามว่าความขัดแย้งหรือความแบบเห็นต่างในแต่ละสังคมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคือมันไม่ได้ใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมไทยก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าเสียว่าคำถามชุดแรกจะแบบว่าเข้าไปที่ประเด็นนะครับแล้วก็หัวใจของการพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันนะครับกลับมาที่เรื่องของคนยุคใหม่นะครับพี่ไม่เดี๋ยวมองเด็กรุ่นใหม่ในยุคที่เติบโตมานะครับมีความแตกต่างอะไรจากตอนที่พี่มาเดี่ยวเป็นวัยรุ่นตอนที่เติบโตมาบ้างครับเด็กรุ่นใหม่เขากล้าคิดกล้าตั้งคำถามซึ่งมันเป็นผลให้สร้างเจเนอเรชันแบบน้องไนท์ใช่ไหมน้องไอท์ไนท์น้องไนท์ขึ้นมาแล้วก็หลายๆคนที่รู้จักอยู่ซึ่งมันน่ายินดีมากว่าคนรุ่นหลังๆจากเราอย่างอาทพูดสังคมที่เราได้เรียนมาอย่างเงี้ยคนรุ่นก่อนหน้ามาเดี่ยวเนี่ยจะมีความเชื่ออีกแบบนึงแต่คนรุ่นหลังลงไปตั้งแต่แบบอีก 2-3 ปีถัดลงไปเนี่ยก็มีความเชื่อทางการเมืองในอีกแบบหนึ่งแล้วก็เกิดคอลิชันกันตลอดเวลาในช่วงเวลาหนึ่งที่เราก็ได้ไปเห็นอยู่เราว่าเป็นที่น่าเสียดายมากว่าคนรุ่นใหม่ๆกำลังจะมาคนที่รุ่นที่แบบรู้จักตั้งคำถามรู้จักหาคำตอบให้ตัวเองเพราะแต่ก่อนเราอยากรู้อะไรต้องไปหาครูบาอาจารย์ต้องเข้าห้องสมุดต้องนั่นนี่โน่นทุกวันนี้อยากรู้อะไรข้อมูลมันหลั่งไหลเข้ามาข้อดีของการที่มันมีข้อมูลเยอะก็คือว่ามันหาง่ายและคนที่มันขยันหาหน่อยเนี่ยมันก็จะรู้จัก
พูดคุยรู้จักหาในด้านที่ตัวเองอยากรู้อ่ะและไอ้คนอีกคนที่มันหาด้านที่ตัวเองอยากรู้เหมือนกันมันมาพบเจอพูดคุยมันสิ่งที่ดีเอาที่ว่าคนในสังคมมันพูดคุยและถกเถียงกันได้เกิดความรู้ใหม่ๆเกิดการเคารพตัวเองเกิดการเคารพกันและกันเกิดขึ้นเราน่าเสียดายมากที่พอเปลี่ยนวิธีคิดของเด็กด้วยการไปยัดเยียดอะไรที่มันเป็นแบบสูตรสำเร็จเป็นค่านิยมอะไรเดิมเข้าไปแล้วแบบเพื่อที่จะสร้างเด็กอีกเจนนึงให้มันไม่เบ่งบานอ่ะมันไม่เติบโตอ่ะเออแล้วมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกเสียดายมากถ้าเกิดจะเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ที่ความขัดแย้งทางการเมืองมีมากๆครับก็คนก็อาจจะกลัวว่าเด็กโตมาก็โตมากับความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งกับแบบนี้เนี่ยมันมีจุดที่แบบดีกว่าบ้างไหมหรือว่าแย่กว่าอย่างไรบ้างครับคือสังคมที่เจริญแล้วทุกสังคมที่เราเจอมาผ่านการขัดแย้งมาหมดผ่านการถกเถียงโต้แย้งกันมาด้วยทุกวิถีทางฮะจนกระทั่งหาคำตอบร่วมกันได้เกิดการแบบอย่างตำประวัติศาสตร์ประเทศอื่นมาเกิดสงครามการเมืองเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะค้นพบคำตอบร่วมกันว่าโอเคเราจะอยู่อย่างนี้ด้วยความสงบไม่งั้นเราก็จะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตอ่ะพอกำลังจะทะเลาะกันก็จะมีคนมีอำนาจมาแบบเฮ้ยไม่แล้วก็คืออยู่ไปคือปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมเรื่องความเหลื่อมล้ำมันไม่ถูกพูดถึงมันถูกกวาดซุกไว้ใต้พรมกันหมดวันหนึ่งเด็กผู้นี้ไปเห็นแล้วก็เอ้าพี่ทำไมมันมีแบบนี้อยู่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ตอบคำถามที่มัน make sense ไม่ได้แล้วก็ไปด่าเด็กว่าทำไมถึงก้าวร้าวทำไมถึงไม่เคารพสิ่งต่างๆอะไรพวกนี้สังคมมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะ nice กับเพื่อนๆบรรยากาศการพูดคุยเรื่องการเมืองเนี่ยมีเยอะไหมครับคืออันนี้มันก็มี2ระดับเนาะก็คือแบบระดับกลุ่มเล็กๆในกลุ่มเพื่อนกันเองกับระดับโรงเรียนคือถ้าระดับโรงเรียนเนี่ยไม่มีเลยอาจารย์จะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองเลยทั้งที่ก่อนหน้ารัฐประหารนะคะก็มีการพูดเป็นปกติก็คือในบางวิชาอาจารย์มาด่านักการเมืองให้เด็กฟังเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอหลังรัฐประหารมาเนี่ยไม่ว่าการวิจารณ์นักการเมืองหรือว่าไม่ว่าการวิจารณ์ออโตริตี้แบบอื่นๆเนี่ยก็คือถูกห้ามหมดมันเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกอึดอัดเนาะเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ภายในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็ยังมีกันปกติอะค่ะเพราะว่าในกลุ่มเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สนใจการเมืองกันอยู่แล้วแล้วก็คุยเรื่องนี้กันแบบเป็นปกติอะค่ะก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ในห้องเรียนเนี่ยคือยุคอย่างยุคพี่ก็มีคือพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่ในอยู่ในยุคที่เริ่มมีความเปลี่ยนผ่านเริ่มมีการแบบตั้งคำถามในห้องเรียนได้ในห้องเรียนยุคนี้เป็นยังไงบ้างมีการเกิดการตั้งคำถามถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องของการเมืองนักการเมืองอะไรเนี่ยโดยทั่วไปสมมติว่ามีอาจารย์สอนอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่าเรามีคำถามเนี่ยมันการแลกเปลี่ยนมันโอเคไหมมันมีอยู่บ้างไหมครับก็ถือว่ามีการตั้งคำถามมากขึ้นนะคะจากที่สังเกตมาอันนี้ก็ขอเอาไม่นับตัวเองแล้วกันก็คือสังเกตคนรอบนอกเราก็รู้สึกว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งคำถามกับระบบการศึกษาไทยแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่ากล้าพูดมันออกมาหรือเปล่าเพราะว่าอำนาจที่มันกดทับการแสดงออกเนี่ยของทั้งในโรงเรียนทั้งใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันก็มีแรงกดทับมาตลอดเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเคยได้ยินมาไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถึงขั้นว่านักเรียนโพสต์ Facebook โพสต์หนึ่งบ่นความไม่พอใจออกมาแต่ว่าถึงขั้นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตระดับโรงเรียนเลยก็มีซึ่งตรงนี้เราก็มองว่านักเรียนอาจจะอยากพูดแต่ว่ามันมีอำนาจอะไรบางอย่างที่ปรากฏทับเขาไว้อะค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจที่มันกดทับไว้ก็แค่กดทับไม่ให้เขาพูดมันออกมาให้เขาปิดปากแต่ว่ามันไม่ได้สามารถที่จะให้เขาหยุดคิดได้ค่ะก็เลยมองว่ามันก็ยังมีพัฒนาการขึ้นมาบ้างที่โพสต์ Facebook นี่คือบ่นเรื่องอะไรฮะเรื่องแบบนโยบายโรงเรียนหรือว่าเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะคือนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่ได้อะไรด้วยซ้ำไม่ค่ะครับผมแล้วตอนนั้นปฏิกิริยาในโรงเรียนเป็นยังไงกับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับคือจริงๆไม่ได้อยากจะขยายความอะไรมากเนาะแต่ว่าคือถ้าให้พูดก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราเลยก็คือเราโพสต์วิจารณ์เรื่องทรงผมนักเรียนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายัง
บางโรงเรียนเนี่ยมันยังต้องตัดเองอยู่แล้วเราก็โพสต์วิจารณ์ว่าตอนนั้นกฎกระทรวงฉบับใหม่มันออกมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับนักเรียนให้ไว้ทรงผมที่เป็นทรงนักเรียนได้อีกแล้วแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยก็ยังบอกว่าไม่ได้รับจดหมายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เราก็เลยโพสต์วิจารณ์ออกไปในFacebook ที่เป็นกลุ่มหลักของโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันก็ทำให้เกิด controversy เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดกระแสที่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งเราก็มองว่าจริงๆแล้วการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์โรงเรียนหรือว่าการแสดงความคิดเห็นในช่องทางอื่นเนี่ยไม่ควรที่จะถูกห้ามแต่จริงๆมันเป็นช่องทางที่ดีที่นักเรียนเนี่ยสามารถฟีดแบ็กสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของตัวเองได้ก็เหมือนที่พลเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองได้อ่ะค่ะมันก็เป็นสเกลที่ย่อยลงมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ควรจะถูกปิดกั้นแล้วก็มันถือเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำที่นักเรียนเนี่ยกล้าจะออกมาพูดครับผมก็การวิจารณ์เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นครับผมอาจารย์ศิโรจน์ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับพวกเขาบ้างครับเอาแบบว่าอย่างถ้าเกิดไม่นับเรื่องการเมืองเอาเรื่องเนี่ยโรงเรียนเรื่องบรรยากาศของการถูกกดทับเอาไว้อยู่แบบนี้ครับผมคิดว่ามันจะทำให้เขาเป็นคนรุ่งซึ่งคิดว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็พอคนเราคิดว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองเป็นเรื่องปกติเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะกลายเป็นคนซึ่งความคิดสร้างสรรค์มันจะหายไปแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้ใหญ่ในยุคนี้ต้องการนะครับเราจะสังเกตว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในยุคนี้ทั้งหมดจะชอบบ่นเรื่องนึงคล้ายๆกันว่าคนรุ่นหลังความคิดเปลี่ยนไปนะครับคนรุ่นหลังไม่เคยคิดแบบคนรุ่นก่อนมากขึ้นหรือว่าคนรุ่นหลังมีความคิดซึ่งมันนอกรีดนอกรอยมากขึ้นแล้วผมคิดว่าเราอยู่ในยุคซึ่งกระบวนการที่จะควบคุมความคิดคนรุ่นหลังเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนแต่การพยายามจะควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันเกิดขึ้นในบ้านเราหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับการควบคุมเนื้อหาในงานศิลปะการควบคุมคือทุกวันนี้กิจกรรมในวิชาการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะในประเทศไทยก็กลายเป็นเรื่องที่คุณจะพูดได้แค่ไหนก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสภาพสังคมทั้งหมดมันเป็นแบบนี้แล้วผมคิดว่าเราอยู่ในยุคซึ่งคนรุ่น70 80เนี่ยอยากเห็นคนรุ่นหลังโง่ลงไม่อยากเห็นคนรุ่นหลังที่ฉลาดเราเห็นคนอายุ70 80พูดถึงการทำเศรษฐกิจดิจิตอลโดยการออกกฎหมายที่จะควบคุมอินเทอร์เน็ตหมดเลยกับคนรุ่นหลังซึ่งเขาดิจิตอลมา20 30ปีแล้วอ่ะนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไงคือแกปของการปะทะระหว่างคนอายุ70 80กับคนอายุต่ำกว่า40ลงมาเรื่อยๆในเมืองไทยผมคิดว่าตอนนี้มันรุนแรงมากแล้วมันรุนแรงจนถึงจุดที่ผมคิดว่ามันอาจจะคุยกันไม่ได้แล้วด้วยซ้ำมันถึงต้องกลายเป็นการควบคุมกันแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันค่านิยม12ประการเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมมันวางอยู่บนความไม่เชื่อมั่นที่คนอายุ70 80มองไปที่คนรุ่นหลังว่าเฮ้ยพวกมึงคืออะไรอ่ะทำไมคิดอย่างนั้นทำไมไม่คิดอย่างนี้เงี้ยนี่ความไม่เชื่อมั่นระหว่างรุ่นนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ไงคือเด็กเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเวลารู้สึกว่าเด็กอยู่ร่วมกับตัวเองไม่ได้ผู้ใหญ่จะงอแงจะฟูมไฟจะตีฮะในเมืองไทยมันเป็นแบบนั้นไงผมไนซ์ย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องค่านิยม2ประการเนี่ยคือท่องกันไหมครับในโรงเรียนจริงๆถือว่าโชคดีเนาะที่ในโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่ได้บังคับอะไรที่มันมากเกินไปอะค่ะเอาจริงๆคือไม่ได้มีอะไรมากเกินไปกว่าการแค่ติดป้ายหน้าโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วมองว่าเยาวชนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจค่านิยม12ประการอยู่แล้วคือมันเป็นอะไรที่ไม่อินนะคะคือหมายถึงว่าคือเด็กดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรคือต่อให้เป็นคนที่ไม่สนใจการเมืองเขาก็แค่มองแล้วเขาก็ยักไหล่แล้วเขาก็อ๋อแค่เพิ่มมา2ข้อเองจากเด็กดี10ประการอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมองว่ามันเป็นความพยายามที่ล้มเหลวก็คือมันไม่ได้สามารถเปลี่ยน mindset ของคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังตามที่คนรุ่นเก่าๆเขาอยากให้เป็นได้ค่ะแต่ว่าในบางโรงเรียนก็มีการบังคับท่องมีการบังคับเขียนเรียงความอะไรจากที่เราไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนก็มีทำเพลงมีอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็คือเราไม่ได้อยากจะแสดงความคิดเห็นในแง่ลบมากนะแต่ว่าคือบางทีเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพรอพากันดาแบบเก่าที่มันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตใจคนได้อีกแล้วค่ะคือนึกถึงว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าในอดีตก่อนที่เราจะแบบ
ข้ามาสู่วิกฤตแบบนี้เราก็มีเสรีภาพเราก็คือความเป็นพลเมืองของเรามันสูงอยู่ระดับนึงอยู่แล้วอะแต่เขาพยายามที่จะหมุนนาฬิกากลับไปในตอนที่เราไม่มีความเป็นพลเมืองด้วยซ้ำในตอนที่แบบมีความเชื่อแบบรัฐนิยมมีค่านิยมที่แบบผูกเป็นศูนย์กลางซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะที่จะปลูกฝังให้สิ่งที่ล้าหลังแบบนั้นให้กับเยาวชนที่เขาซึมซับความเชื่อแบบใหม่ออกไปแล้วนายมองว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการเป็นเรื่องของค่านิยมเองหรือเป็นเรื่องของวิธีการปลูกฝังคือตัวค่านิยมมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้วิธีการสอนหรือว่ามีวิธีการค่อยๆให้เขาเรียนรู้ที่มันได้ผลกว่านี้หรือว่าไอ้ตัวค่าไอ้12ข้อเนี้ยยังไงก็เป็นสิ่งที่เด็กเขาไม่อยากได้อยู่แล้วหรือยังไงฮะคือเราต้องมองแยกกันนะคะระหว่างตัวค่านิยมเองกับแนวคิดของค่านิยมคือค่านิยม12ประการเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจาก mindset ของผู้มีอำนาจที่ว่าประชาชนเนี่ยคิดเองไม่ได้แล้วเขาจะต้องปลูกฝังค่านิยมปลูกฝังความเชื่อปลูกฝังอุดมการณ์ทุกอย่างที่ในบางข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยซ้ำปลูกฝังทุกอย่างให้มันรวมศูนย์กลางออกมาเลยให้ทุกคนเนี่ยเชื่อเหมือนกันหมดก็คือมันเกิดจาก mindset แบบอำนาจนิยมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเรามองว่ามันผิดเรามองว่ามันภาครัฐไม่มีสิทธิด้วยซ้ำที่จะมาก้าวไก่กับความเชื่อกับอุดมการณ์ที่มันเป็นเรื่องของปัจเจกซึ่งค่านิยมเนี่ยจริงๆค่านิยมที่มันเป็นของมันเป็นค่านิยมในสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ผู้มีอำนาจไม่กี่คนมาสร้างแล้วก็มายัดใส่หัวประชาชนทั่วไปแต่มันเกิดจากวิถีชีวิตมันเกิดจากการที่สังคมเนี่ยค่อยๆพัฒนาจนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่แต่ละคนเนี่ยปฏิบัติคล้ายๆกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือมันเป็นค่านิยมที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาตามพลวัตของสังคมมากกว่าการที่จะมีใครไปยัดเยียดซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วมันผิดตั้งแต่แนวคิดที่เขาจะสร้างค่านิยมขึ้นมาอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าไม่ว่าค่านิยมที่เขา12ข้อเนี่ยมันจะถูกต้องเพียงไหนมันจะถูกโฉลกกับเขาเรียกอะไรนะ morality ของบางคนแค่ไหนแต่ว่ามันก็ผิดที่คุณจะไปยัดเยียดให้แต่ละคนนะคะแล้วคนยุคนี้เขาอินเรื่องอะไรกันถ้าเกิดว่าในห้องเรียนบอกว่าไม่ได้อินเรื่องนี้เพื่อนไนซ์เขาอินเรื่องอะไรกันตอนนี้คือจริงๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เติบโตมากับสื่อเนาะเติบโตมากับสื่อกับอินเทอร์เน็ตกับอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมองว่าหลายๆคนเขาก็ตามเทรนตามแฟชั่นตามอะไรในเน็ตกันซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในแวดวงของคนรุ่นใหม่ที่เขาจะตามกันอะไรแบบนี้ค่ะโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับกระแสหลักเท่าไหร่ก็คือชอบอ่านหนังสือชอบอะไรอย่างนี้บางทีก็เลยตามแฟชั่นไม่ค่อยทันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับพรรคกันด้าที่เขาพยายามจะปลูกฝังกับเพลงที่คือแต่งเพลงมาก็ไม่มีคนฟังอะค่ะคือพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าพี่ตอบให้ได้ว่าเด็กมันอินกับอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือเป็นเรื่องที่แบบหวานอมขมกลืนนะมันเป็นยุคสมัยของปัจเจกนิยมมันเป็นยุคสมัยของแบบคนมันไม่สนใจอะไรที่เป็นแมสอีกต่อไปแล้วอะเราทำทีวีเราทำเพลงอย่างเงี้ยแต่ก่อนเพลง1เพลงปล่อยออกไปก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกคนฟังทีวีเอ้ยฟังวิทยุช่องเดียวกันดูทีวีไม่กี่ช่องแต่ปัจจุบันคืออย่างน้องมีความสนใจในอย่างหนึ่งก็จะสนใจอย่างหนึ่งไม่สนใจอย่างอื่นอีกคนนึงชอบแฟชั่นก็ชอบแฟชั่นชอบเกาหลีชอบนี่นั่นโน่นชอบเด็กมีเราเป็นคนทำงานทางนี้เองอะยากมากที่จะขนาดงานทางคอมเมอร์เชียลเองเนี่ยยังไม่สามารถจะไปแบบบอกให้เด็กได้เลยว่าคุณต้องฮิตเพลงนี้เหมือนกันทุกคนค่ายใหญ่ก็ทำไม่ได้แล้วแบบนั้นละครมีแต่ผู้ใหญ่นะที่อินละครที่เด็กมันอินอีกแบบหนึ่งมีกระแสมากมายในเน็ตแต่กับแมสก็ไม่ได้เรตติ้งก็มีดังนั้นวิธีการที่รัฐจะพรอพากันดาโดยใช้สื่อเดิมมันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วแม้กระทั่งการบริโภคของเราเนี่ยเรายังสนใจสิ่งที่มันมีวัฒนธรรมย่อยเกิดขึ้นมากมายถ้าไม่พูดถึงเด็กรุ่นนี้มีวัฒนธรรมอะไรฮิปสเตอร์อะไรที่คนเข้ามาพูดกันมีบางคนก็อาจจะชอบแบบเที่ยวถูกเที่ยวแพง
บางคนไม่สนใจอย่างอื่นเลยใช่ไหมพนักงานเงินเดือนบางคนมาเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่ามันนั่นนี่โน่นการสื่อสารกับคนในยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อที่รับเฉพาะตัวเนี่ยยากมากต่อให้รัฐจะไปเปิด account line official line อันสติ๊กเกอร์เนี่ยถือว่าพลาดถ้ามองในมุม marketing ต้องจริงต้องเปิดให้เขาถึงจะสามารถสื่อสารกับคนแบบว่ามาและวันนี้จะมีละครเรื่องอะไรให้ดูอะไรเงี้ยอันนั้นสามารถทำได้หวังว่าคงไม่มีใครมาฟังเดี๋ยวจะเอาไอ้อะไรเขาเรียกอะไรอะกลยุทธ์ไปใช้ดังนั้นแบบยากฮะที่จะมาบอกให้เด็กรุ่นนี้คิดอะไรพร้อมๆกันตอบให้ได้ตอบแทนได้คือยุคสมัยของการที่แบบทุกคนใส่เสื้อโซนิกกางเกงทาทานี่คือจบไปแล้วใช่ไหมคะจบไปพร้อมกับรุ่นเราเนาะจบรุ่นเรารุ่นสุดท้ายจะพูดแค่นี้แหละไร้สาระเดี๋ยวกลับมาที่พี่พิมพ์สิริอีกทีนะครับคุณไม่เดี๋ยวอย่างเมื่อกี้แล้วคืออย่างพี่ไม่เดี๋ยวมองว่าไอ้ค่านิยม12ประการเนี่ยเป็นมันพอรับได้ไหมคือเอาด้วยตัวค่านิยมนะไม่มองว่าใครบอกให้ทำหรือว่าใช้วิธีการไหนคือเราไม่แคร์เลยอะถ้าพูดในฐานะเป็นปัจเจกชนนะไม่ได้เป็นแบบคนทำสื่อหรือเป็นอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องอะไรกับเรานี่ดังนั้นเราก็ไม่แคร์ต่อเราอาจถ้าเราอายุเท่าน้องเราก็ยิ่งไม่แคร์ใหญ่เลยด้วยความที่เราไม่เชื่อมันเหมือนกับคุณนับถือศาสนาพุทธคุณรู้สึกว่าศีล5เป็นแบบเฮ้ยเป็นวิธีการที่ดีหรืออะไรนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะคือเป็นหนทางชีวิตเป็นวิธีการที่คุณจะแก้ปัญหาในชีวิตได้ดังนั้นคุณถึงเชื่อมีความทุกข์ค้นหาสาเหตุหาสาเหตุไปแก้ไขแล้วก็พบหนทางดับทุกข์ให้คุณเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่ชีวิตคุณเดินตามแล้วมันช่วยชีวิตคุณได้คุณก็เชื่อมันเป็นความเชื่อของเขาแต่มันไม่มีข้อไหนสักข้อในนั้นที่มันจะทำให้เราแคร์ไม่ได้ทำให้แบบเราปฏิบัติตามแล้วแบบให้เรารวยขึ้นโดยไม่ต้องทำงานปฏิบัติแล้วเราเที่ยวเมืองนอกในราคาถูกได้ปฏิบัติแล้วหุ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ช่วยอะไรชีวิตเราตรงนั้นมันเราก็ไม่แคร์แล้วเราก็เชื่อว่าคนอื่นๆก็ไม่ได้แคร์พี่วิรณ์พูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยมีเด็กคนไหนหรือว่ากลุ่มไหนหรือเคสไหนที่แบบว่าเซอร์ไพรส์พี่มากป่ะที่แบบไปรู้จักเขาแล้วก็เฮ้ยเด็กยุคนี้หรือเด็กไทยยุคนี้มีแบบนี้ด้วยหรอก็มีอย่างน้องคนเนี้ยน้องไนซ์รู้จักกันมาก่อนป่ะครับหรือเพิ่งเจอไม่รู้จักคือแบบเซอร์ไพรส์ตอนที่ตายแล้วเธอจะออกทีวีแล้วเธอยังกล้าไปถามด้วยฉันเป็นโปรดิวเซอร์รายการซะคงแบบจะคงกรี๊ดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องเนติวิทย์อย่างเงี้ยก็ว่ามันมีคนกล้าออกมาพูดกล้าออกมาทำอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอย่างเราจะทำงานกับวัยรุ่นอีกแบบนึงคือวัยรุ่นแบบพวกแฟชั่นนั่นแหละพวกดาราพวกนักแสดงนายบ่งนายแบบอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันก็ไม่สนใจเลยนะมันก็สนใจแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคือมันไม่รู้จะพูดออกมาได้ยังไงไอ้สิ่งที่น้องพูดถึงอะสิ่งที่มันกดทับเด็กทำให้ไม่กล้าพูดมันแข็งแรงจนที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะมันอยากตั้งคำถามนะแต่ว่าแบบมันตั้งคำถามได้อย่างอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางทีถามพูดแต่พอออกทีวีแบบมันก็จะไม่กล้าพูดละอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับพี่พิมพ์สิริมุมในเรื่องของคนรุ่นใหม่เนี่ยเปรียบเทียบเด็กไทยกับเด็กประเทศอื่นๆเนี่ยพอไหวไหมครับยังพอเห็นอนาคตไหมครับจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติแบบว่าหมายถึงว่าเปรียบเทียบเด็กไทยกับเด็กประเทศอื่นเนาะแต่เอาเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อย่างแบบว่าน้องไนท์เกิดปีอะไรนะ40ใช่ป่ะตอนนั้นเราอยู่ม .1 ตอนนี้เท่าไหร่นะ10 17ใช่ป่ะเอาเปรียบเทียบรุ่นอย่างรุ่นเรากับอย่างไนท์หรือแบบแฟรงค์เนติวิทย์อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะเห็นเลยว่าเด็กสมัยนี้มันฉลาดกว่าตอนเราเป็นเด็กเยอะเลยค่ะ17ยังแบบว่าเอ้ยไม่17ประมาณม.1นั่นแหละที่แบบว่าอยากได้เสื้อโซนิกไปแบบว่าตามหาซื้อกางเกงทาทาอะไรอย่างเงี้ย17ก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่แต่คือแบบว่าเนี่ยมันก็โลกมันก็มาถึงทุกวันนี้ที่แบบว่ามีเด็ก17ที่แบบเฮ้ยพูดจาฉลาดกว่ากูตอนนี้กว่าอะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามีเด็กแบบ17อย่างโจชัวหว่องที่แบบว่าคือตอนหลังโอเคตอนหลังข้อเรียกร้องของแบบว่า Umbrella Movement มันก็เลอะเทอะเนาะแต่หมายถึงว่ามันก็น่าทึ่งอยู่ดีที่แบบว่าเด็กอายุแค่นี้ลุกขึ้นมาแบบว่า
นำ movement เรียกร้องแบบว่าให้มี direct ให้มีการเลือกตั้งโดยตรงในเกาะฮ่องกงคืออายุ17คือจริงๆโลกมันมีความหวังนะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดกว่าเด็กสมัยเราเยอะเลยค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องโอกาสเนาะเข้าถึงข้อมูลอะไรเราก็ว่ากันไปไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าตกใจอะเด็ก17คืออย่างสมัยก่อนอาจารย์เสกสรรอายุ24แกไปนำขบวน14ตุลาคนก็ฮือฮากันแล้วเนาะแบบคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้คือแบบเด็กอายุ17โจชัวหว่องนำแบบว่าฮ่องกงประท้วงแล้วก็เด็กอายุ17ออกทีวีพูดจาแบบว่าฉลาดมากเลยค่ะฉลาดกว่าพี่ตอนนี้มีความหวังนะเท่าที่มองนะคะก็เรียกว่าเป็นคือแล้วเปรียบเทียบคือว่าอย่างประสบการณ์ที่เขานานาชาติเขามองประเทศไทยเรามาเนี่ยคือมันมีแยกส่วนไหมว่าแบบอ่ะส่วนของคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับหมายถึงว่าต่างชาติเขามองเดี๋ยวเวลาในบทสนทนาเวลาพูดคุยกันเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นส่วนที่แบบด้านบวกหรือด้านลบของประเทศไทยครับเอาจริงๆก็คือเป็นบวกมากอย่างเดือนธันวาเนี่ยค่ะมันมีประชุมเรื่องนักปกป้องสิทธิ์ในเอเชียที่ฟิลิปปินส์ค่ะเราก็หมายถึงว่าเขาก็มอบหมายให้แบบว่าเราช่วยพูดเนาะเรื่องแบบว่านักศึกษาแล้วก็นักกิจกรรมที่เป็นเยาวชนในประเทศไทยซึ่งพอไปดูแล้วก็มันน่าทึ่งตรงที่แบบว่าหลังรัฐประหารเนี่ยกลุ่มหลักๆที่ออกมาเนี่ยคือไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในช่วงปี1619หรือว่า2535อันนี้ด้วยความเคารพนะคะพี่ศิโรจน์ไม่เกี่ยวกับรุ่นนั้นแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยกลุ่มหลักๆที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แต่ว่ามันมีเรื่องหลักการที่เราต้องแบบว่ายึดถือไว้แล้วกลุ่มหลักๆที่ออกมาที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มนักศึกษาคือก็ถ้าถามว่าต่างประเทศมองเข้ามายังไงคือเขาก็มองแหละว่าแนวหน้าของการที่แบบว่าพยายามเรียกร้องเสรีภาพในตอนนี้หรือพยายามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในตอนนี้หลักๆในเมืองไทยก็น่าจะเป็นกลุ่มเด็กๆแล้วก็นักศึกษาแล้วจริงๆเขาก็มองว่าเป็นกลุ่มที่ก็เสี่ยงอ่ะหมายถึงว่าก็เป็นกลุ่มที่แบบว่าอยู่แถวหน้าสุดแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงที่จะแบบถูกละเมิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเขาก็ถ้าพยายามจะส่งเสริมกันได้เขาก็พยายามจะส่งเสริมมันก็จะมีโปรแกรมอะไรต่างๆอย่างตอนนี้ค่ะก็มันมีโปรแกรมนึงอัดวิดีโอใช่ไหมโอเคเผื่อมีคนได้ดูหมดเขตวันที่16กุมภาพันธ์นะคะก็คือเป็นการอบรมเรื่อง non-violent conflict ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงที่บอสตันถ้าเกิดใครพอได้ภาษาอังกฤษก็สมัครไปนะคะเพราะว่าเขาจะส่งเสริมเยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเป็นพิเศษมีธงมีทุนให้ถ้าเกิดได้รับเลือกก็ได้ไปเที่ยวบอสตันฟรีแล้วก็ได้ไปอบรมด้วยน่าสนใจก็สนใจไหมครับน้องไนท์ก็ไม่แน่ใจสมัครได้เลยนะครับสมัครจริงขอบคุณค่ะเดี๋ยวหลังใหม่ครับผมครับอาจารย์ศิโรจน์ครับขยับมาจากมัธยมเนี่ยมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์สังเกตคลื่นความเปลี่ยนแปลงมันมีบ้างไหมครับหรือว่ามันก็เป็นเหมือนเดิมแหละเด็กพอเข้ามหาวิทยาลัยคือก็แพทเทิร์นไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังเหมือนเดิมครับผมว่าเปลี่ยนนะครับเอาอย่างนี้กันผมคิดว่าอย่างตอนแรกๆที่ผมกลับมาเมืองไทยแล้วผมสอนนักศึกษารุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่คนช่วงนั้นจะรู้สึกว่าชอบเสื้อสีเหลืองเป็นพิเศษการใส่เสื้อสีเหลืองมาเรียนเนี่ยเป็นเรื่องเท่มากปีไหนนะครับที่อาจารย์กลับมาสอนตอนนั้น51 52อะไรประมาณนั้นนะฮะคือบรรยากาศคือแบบอะไรเกี่ยวกับระบอบทักษิณประชานิยมเนี่ยเลวหมดอะไรเกี่ยวกับรัฐประหาร2549ดีไปหมดนะครับแต่พอเวลามันค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆพอเกิดเหตุการณ์อย่างการปราบปรามปี2553เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้คนจำนวนนึงเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไงผมเชื่อว่าเราอยู่ในสังคมซึ่งคนทุกคนคิดเองได้แล้วก็ความรุนแรงในสังคมไทยเนี่ยอย่างที่น้องไนท์พูดเนี่ยผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่ต่อให้คุณเป็นคนซึ่งมีความคิดบางแบบเนี่ยมันมาถึงจุดที่มันขัดแย้งกับมโนธรรมของมนุษย์แล้วว่าปีผมเชื่อว่าปี53อย่างนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของคนจำนวนมากนะที่ต่อให้คุณจะชอบเสื้อเหลืองเกลียดเสื้อแดงเกลียดทักษิณเกลียดอะไรมากก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ปกติแล้วที่เราเป็นประเทศซึ่งมันมีสไนเปอร์ยิงคนทุกวันเวลา 5-6 คนแล้วตอนจบคนตายไปเกือบ100คนแล้วเสร็จแล้วผ่านมา3ปีไม่มีใครผิดเลยเนี่ยมันขัดกับมโนธรรมของคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการคลี่คลายเหมือนกับ
หมือนกับคนในสังคมอย่างยุค6ตุลาเนี่ยผมพยายามคิดว่าในตอน6ตุลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นใช่มั้ยฮะเราก็รู้ว่าคนในสังคมจํานวนนึงก็รู้ว่าการฆ่านักศึกษาการแขวนคอการเอาไม้ทําลายศพเป็นเรื่องปกติแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยผ่านมา258ผ่านมา30 40ปีเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครบอกว่าเหตุการณ์อย่าง6ตุลาคม2519เป็นเรื่องถูกต้องสังคมไทยก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปคือคุณควบคุมความคิดของคนได้บางระดับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีแฟกต์บางอย่างซึ่งถ้าคุณล้ำไปแล้วเนี่ยคนคิดเองได้ว่าอันนี้มันเลยแล้วว่าแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยคนก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากยุคเดือนตุลามาถึงตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับหมายถึงว่าปัจจัยต่างๆวิธีการเพราะว่าเท่าที่ฟังมาหลายๆอย่างที่รัฐบาลทหารทำเนี่ยก็คล้ายๆของเดิมแต่ว่ายุคนี้มันมีอะไรที่แตกต่างไปแล้วทำให้เอาท์พุตออกมามันเปลี่ยนไปบ้างครับในเชิงของเยาวชนนะครับความแตกต่างนะผมคิดว่าความโซฟิสติเกตของคนทำของผู้นำเปลี่ยนไปผมว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบเผด็จการไทยในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วง อาจจะช่วงหลัง2519เป็นต้นมาเนี่ยเป็นคนที่สร้างระบบเผด็จการซึ่งเป็นคนที่มีความซับซ้อนผมพยายามพูดอ้อมๆนะฮะก็โซฟิสติเกตก็แปลว่าซับซ้อนอันที่ตรงข้ามกับโซฟิสติเกตก็แปลว่าอีกอย่างหนึ่งแล้วกันอันโซฟิสติเกตแปลว่าอะไรก็ค่อยๆใส่ความหมายไปเองแล้วกันนะครับผมคิดว่าเราอยู่ในรุ่นที่เรามีผู้นำที่ไม่มีความซับซ้อนไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกเราไม่เข้าใจว่าความคาดหวังที่คนมีต่อรัฐหรือต่อผู้นำหรือต่อระบบการเมืองการปกครองเนี่ยไม่เหมือนยุคเดิมต่อไปอีกแล้วยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยเป็นคนรุ่นซึ่งเป็นเข้าปี1ประมาณ31 32อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเคยเห็นตอนนั้นพลเอกเปรมเป็นนายกก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันก็ไม่ค่อยฟังเวลาคนมาเรียกร้องอะไรเหมือนกันคล้ายๆกับยุคนี้แต่เราก็จะไม่เคยได้ยินพลเอกเปรมพูดขนาดว่าจะมาเรียกร้องอะไรกันนักหนาเรียกร้องเนี่ยมากเกินไปแล้วใครจะไปทําให้คุณได้มันไม่เคยมีผมคิดว่าตอนพลเอกสุจินดาก็ไม่เคยมีขนาดนี้ว่าคุณจะมาเรียกร้องอะไรผมนักหนาไปอยู่บนดาวอังคารไปผมคิดว่าความซับซ้อนน้อยลงแล้วก็อาจจะพูดว่าความ overestimate อำนาจของตัวเองเนี่ยสูงขึ้นจนน่าตกใจนะครับผมคิดว่าคนที่เป็นdictatorship ในประเทศไทยในยุคก่อนเนี่ยเขารู้ว่ามันการใช้อำนาจแบบนั้นเนี่ยมันต้องระวังอะไรบ้างอย่างเช่นมันมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ถ้าคุณใช้อำนาจแบบนั้นมากเกินไปเนี่ยคนจะไปอยู่พรรคคอมมิวนิสต์คนจะต่อต้านคุณคนจะล้มรัฐไทยผมคิดว่าคนที่เป็นผู้นำแบบนี้ในยุคนี้เนี่ยไม่เข้าใจว่าการใช้อำนาจมากเกินไปเนี่ยจะทำให้คนเขาต่อต้านคุณมากขึ้นในระยะยาวยังไงเขาอาจจะมั่นใจกับการทำแบบนี้เมื่อหนึ่งทศวรรษในช่วงหลัง2549จนรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ไงแต่ผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยมันจะมีแบ็คลาชบางอย่างกลับมาทางใดทางหนึ่งแน่นอนครับผมขอถามน้องไอซ์เพิ่มเติมแล้วกันอาจจะถามน้องไอซ์น้องไนซ์โทษดีน้องไนซ์บ่อยหน่อยเพราะว่าเด็กชื่อผิดเรียกไอซ์น้องไนซ์บ่อยหน่อยเพราะว่าเป็นเหมือนตัวอย่างที่ทำให้เราได้เห็นผ่านนะครับว่าคนยุคใหม่เป็นยังไงบ้างน้องไนซ์เวลาไปโรงเรียนเนี่ยคือมีคนที่เขาคิดฝั่งตรงข้ามกับไนซ์แล้วมาพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างไหมเดี๋ยวขอเพิ่มเติมประเด็นเมื่อกี้ก่อนเชิญเลยครับเชิญเลยพอดีมีประเด็นน่าสนใจคือเรื่องความซับซิสติเกตของผู้นำนี่มันก็เป็นอะไรที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่ามันต่างกันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าปัจจัยที่มันสำคัญมากๆคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือจริงๆอ่ะมันพูดได้ตลอดแล้วว่ากระบวนการของพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยเป็นกระบวนการที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของประเทศไม่ให้มันไปตามที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่เขาไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปคือจริงๆกระบวนการอนุรักษ์นิยมเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าผิดพลาดตั้งแต่ปล่อยให้อินเทอร์เน็ตมันเข้ามาในประเทศไทยแล้วอะค่ะอันนี้พูดในฐานะคนในยุคที่เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะเราจำได้ว่าเราจับคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเนี่ยตอนเรายังเขียนหนังสือไม่ได้เลยตอนเราประมาณอายุ5ขวบเราก็จับแล้วเราก็เล่นแล้วเราก็เติบโตมาพร้อมกับตรงนั้นนะคะแล้วคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราได้รับทางตรงก็คือเรารู้จักที่จะตั้งคำถามถ้าเราสงสัยอะไรเราค้นหาใน Google ทันทีเลยก็คือเหมือนเรามีคำถามอะไรในใจแทนที่เราจะกดมันไว้แทนที่เราจะทำเป็นลืมมันไปเหมือนคนรุ่นก่อนสมมติว่าถามพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่บอกว่าให้ลืมเขาก็ลืมไปแต่ในเมื่อเราเกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตเราสงสัยเราถามอินเทอร์เน็ตได้เลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใ
ไปรอให้ใครเนี่ยให้ permission อนุญาตให้เราเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงความรู้ที่มันจะสามารถตอบคำถามของเราได้ซึ่งเราก็มองว่ากระบวนการอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลง mindset ของคนได้มากแบบเห็นได้ชัดยิ่งกว่าการมีโฆษณาหรือยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรูปแบบอื่นๆอีกเพราะมันเปลี่ยนแปลงอย่างลากลึกไปถึงกระบวนการที่ความคิดของคนมันออกมาเลยอะค่ะว่าเราสามารถตั้งคำถามได้ถึงจุดไหนเราสามารถท้าทายกับ authority ได้เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเรามีคำถามขึ้นมาเนี่ย Google ไม่เคยห้ามไม่ให้เราถามคำถามอะไรเราถามอะไรก็ได้ที่เราอยากถามซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างอุดมการณ์ที่เป็นปัจเจกนิยมแล้วก็เป็นการสร้างหล่อหลอมความคิดของfree speech ความคิดเสรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมากขึ้นซึ่งเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเมื่ออุดมการณ์เสรีนิยมเนี่ยได้แทรกซึมเข้าไปใน mindset ของคนส่วนใหญ่ต่อให้คนบางกลุ่มจะเป็นอนุรักษ์นิยมในตอนนี้แต่ลึกๆแล้วเนี่ยถ้ามีใครมาห้ามไม่ให้เขาใช้ Facebook ห้ามไม่ให้เขาใช้ Google เนี่ยเขาไม่มีทางยอมหรอกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันฝังรากลึกในจิตใจคนเกินกว่าที่คุณจะไขนาฬิกากลับหลังไปก่อนที่มันจะเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาได้อ่ะค่ะครับผมพี่สงสัยอย่างนึงว่าขอแทรกนิดนึงอย่างนั้นเราสรุปได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนเวียดนามหรือว่าเผด็จการพม่าเนี่ยฉลาดกว่าเผด็จการไทยนะเขาบล็อกหมดแล้วนะอินเทอร์เน็ตจริงๆเราไม่อันนี้พูดเล่นไม่ต้องตอบก็ได้ตอบก็ได้แต่มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคนเป็นหลักพันล้านคนแต่เขาสามารถควบคุมให้มันอยู่หมัดได้มี Twitter เข้ามาแต่เขาก็สามารถสร้างเว่ยป๋อมาแทนได้มีอะไรนะมีเว็บเขาแบน Facebook แต่เขาก็มีเว็บบอร์ดของจีนมีนู่นนี่นั่นแล้วระบบสปายเขาก็ดีมากซึ่งเขาสร้างมันขึ้นมาตอนที่คนเนี่ยยังไม่ได้จะหนักรู้มากมันตอนนี้เนี่ยตอนที่จะมีพรบความมั่นคงไซเบอร์ขึ้นมาคนก็เริ่มจะหนักรู้คนคือมีความเป็นเน็ตติเซนไปแล้วมีความเป็นพลเมืองเน็ตไปแล้วซึ่งมันมาผิดที่ผิดเวลาซึ่งเราก็มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดเนาะแต่ว่าเราก็ต้องดูแต่ก็อย่าไปทำอย่างนั้นเลยถูกต้องอย่าไปทำอย่างนั้นแค่นั้นแหละแต่ก็อย่าไปกระทำยิ่งนั้นเลยมันช้าไปแล้วก็ไม่ควรทำครับเพราะว่าเราก็ไปในโลกกว้างเนาะแล้วก็เห็นอย่างที่น้องอธิบายเรื่องจีนอย่างเงี้ยเขาก็มีการควบคุมคือพอเรามีความแบบเป็นพลเมืองเป็นความเป็นเสรีชนไปมากๆเราก็จะตกใจมากว่าเฮ้ยมันทั้งห้ามกันอะไรขนาดนี้เลยเหรอเข้าใจว่าประเทศจะต้องควบคุมพลเมืองเป็นพันล้านแต่สิ่งที่รัฐจีนเนี่ยสร้างพรอมิสกับคนได้คือเขาสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นได้และเงินมันหมุนผ่านไปหาคนแบบจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นได้จริงๆเราเห็นเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายมีความพยายามที่จะสร้างความเจริญไปในแผ่นดินต่างๆในแผ่นดินใหญ่ฮะเรามันเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วความมั่งคั่งมันเกิดขึ้นจริงดังนั้นแบบมันก็ไม่แปลกที่คนจะพลเมืองจีนจะโอเคกับระบบแล้วก็ทำอะไรได้แบบทุกอย่างนะคนก็คนจีนก็ทำอะไรได้ทุกอย่างจริงๆนะอันนี้ขอแทรกนิดนึงว่าจริงๆไม่ได้เอาอยู่ขนาดนั้นค่ะมันมีแบบ resistance เต็มไปหมดเลยแบบว่ามีแบบ trade union อะไรที่แบบมันไม่ได้เป็น trade union แบบตามปกติอะเพราะกฎหมายมันห้ามแต่ว่ามันก็มีการแบบว่าประท้วงนัดหยุดงานแต่ประเด็นคือมันคุมข่าวได้ทางการจีนอะคือเราไม่รู้เรื่องเลยว่ามันแบบมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วก็แต่ละครั้งนึงก็ 4-50,000 คนก็มีนะคะแบบว่าคนงานแบบว่านัดหยุดงานสไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจารย์ศิโรจน์มีอะไรจะเสริมก็ฟังแล้วอยากเสริมบ้างนะครับคือผมรู้สึกว่าบางทีอาจจะคือเรื่องที่เราคุยเนี่ยมันคล้ายๆกับคนซึ่งอยากควบคุมอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยตอนนี้คุยไงว่าจีนเค้าก็ควบคุมได้ทําไมไทยจะควบคุมไม่ได้กันแต่ผมคิดว่าคําถามใหญ่คือมันควรหรือเปล่าที่เราจะเป็นประเทศซึ่งเอางบประมาณซึ่งมาจากประชาชนเนี่ยมาควบคุมประชาชนนะคือการควบคุมอินเทอร์เน็ตหรือการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการจารกรรมข้อมูลของประชาชนเนี่ยในด้านกับจริงๆไม่ใช่ในด้านกับในความหมายอีกด้านคือคุณเอาเงินประชาชนมาทำร้ายประชาชนไง
เอาภาษีประชาแทนที่คุณจะไปทำเรื่องอื่นทำโรงพยาบาลดีมันก็ไม่ควรอยู่แล้วล่ะมันไม่ควรอย่างยิ่งคือไม่ควรที่แม้กระทั่งว่าทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยจีนใช้งบประมาณไปมหาศาลมากเพื่อทำในระบบซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรฮะแล้วประเทศเราก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าความใกล้กับโลกภายนอกของไทยเนี่ยมากกว่าจีนใช่ไหมไทยใกล้กับโลกภายนอกมากไทยตอนที่ไทยเปิดประเทศยอมรับสนธิสัญญาเบลลิงโอเคจะบอกว่าไทยถูกบังคับก็ได้หรือว่าไทยเต็มใจเปิดด้วยก็ได้แล้วแต่อยากเวอร์ชันไหนอยากฟังสบายใจก็ตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าเราเปิดประเทศก่อนจีนใช่ไหมเราใกล้อยุธยาเป็นเมืองท่าอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดของเรากับต่างประเทศมันมีมานานการเปิดกว้างผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งถ้าอยู่ดีคุณจะมาปิดเนี่ยมันทำไม่ได้ยากความใกล้ชิดของไทยกับต่างประเทศมีสูงกว่าที่เราคิดถ้าปิดประเทศแบบจีนผมไม่รู้ว่านักลงทุนจะหอบเงินออกจากเมืองไทยไปเท่าไหร่เขาไม่คุ้นเคยกับการปิดประเทศในกรณีไทยแล้วก็ผมคิดว่า trust ที่เขามีต่ออีลิทไทยเนี่ยก็ไม่เท่ากับ trust ที่เขามีต่ออีลิทจีนถ้าไทยมีการปิดประเทศอย่าลืมว่าอีลิทไทยไม่ได้เป็นคนซึ่งประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในเวลาปิดประเทศนะฮะความสำเร็จของอีลิทไทยในการรักษาระบบเศรษฐกิจการเมืองไทยเนี่ยอยู่ได้ด้วยการไปเป็นติ่งของคนอื่นนะตอนที่มีภัยคอมมิวนิสต์อีลิทไทยรักษาประเทศไทยไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยการเป็นติ่งอเมริกาหลังจากนั้นก็ไปเป็นติ่งจีนอีลิทไทยไม่เคยประสบความสำเร็จในการควบคุมประเทศด้วยวิธีปิดประเทศอีลิทไทยอยู่ได้ด้วยการเป็นติ่งไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดปิดประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าอีลิทไทยก็รู้ว่าคุณก็ทำไม่ได้อยู่ดีที่เราเห็นนี่คือโจ๊กนะฮะครับผมมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับเห็นไม่มีครับก็เห็นด้วยฮะทุกประการครับผมขอโทษที่พาออกนอกเรื่องได้ครับเปิดกว้างครับไม่มีการปิดกั้นกันครับแต่ว่าสงสัยนึงจะมาเรื่องของคนยุคใหม่ยุคเก่าการเปรียบเทียบนะบ่อยครั้งมากเลยที่คนในสื่อเนี่ยก็มักจะชอบพูดให้คนอายุเยอะๆเนี่ยมองว่าคนยุคใหม่เป็นยังไงถามน้องไนซ์ว่าเพื่อนๆแหละมองคนยุคเยอะๆพวกคุณลุงคุณป้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเคยมีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างมั้ยครับว่าพ่อแม่ๆป้าๆเขาเป็นอะไรกันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนโยบายรัฐอะไรเงี้ยนะแบบคนยุคเนี้ยครับคือจริงๆเรื่อง generation gap เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีมาในสมัยนี้เนาะมันก็มีมาในทุกสมัยนั่นแหละดูจากสุภาษิตไทยก็ได้มีทั้งสุภาษิตที่มันดูถูกคนรุ่นใหม่เช่นอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่มันก็มีสุภาษิตที่คนรุ่นใหม่เนี่ยด่าคนรุ่นเก่าเหมือนกันเช่นแก่กะโหลกกะลาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันเนี่ยระหว่างคนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีขึ้นมานานโดยเฉพาะสังคมไทยที่เน้นเรื่องซีเนอริตี้เน้นเรื่องความอาวุโสอะไรอย่างนี้เป็นหลักอะค่ะมันก็เลยทำให้เจเนอเรชันแกปเนี่ยยิ่งถ่างกว้างขึ้นก็มันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับว่าคนแต่ละเจเนอเรชันนะก็โทษกันไปโทษกันมาแล้วก็ไม่มีความเข้าใจกันแล้วถามว่าการนินทากันอะไรเป็นเรื่องปกติไหมเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะเราก็ได้ยินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็วิพากษ์จะเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะบางครั้งก็มีเฮทสปีชมีอะไรปนมาด้วยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเมื่อกี้จะถามไหนว่าอย่างนี้กับเพื่อนๆนี่คุยกันแล้วคนที่เห็นต่างอะมีไหมที่ต่างจากไนซ์แบบว่าพอเกิดข่าวปุ๊บแล้วก็มาอาจจะมาแบบชวนคุยว่าเธอทำไมไปทำแบบนั้นอะไรแบบนี้ครับเห็นต่างมีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเจอคนที่เห็นต่างแล้วก็มาคุยกับเราตัวต่อตัวตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือเวลาเราดีเบตเนี่ยเราพูดเร็วมากแล้วเราก็จะรัวอาร์กิวเมนต์รัวเหตุผลใส่เขาซึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าโดนคุกคามหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าคนที่คิดต่างแล้วแยกตัวออกไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีแต่ว่าเพื่อนในแก๊งที่คุยกันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกันทุกอย่างนะคะก็คือคุยกันแล้วก็เหมือนถกเถียงกันไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาอาจจะไม่กล้าหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นพี่ก็ไม่กล้าเหมือนกันครับแล้วเปรียบเทียบในกลุ่มเรื่องการเมืองเนี่ยมันมีผลมากแค่ไหนสมมติพูดคุยถกเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วมีแบบขุ่นเคืองกันเพื่อนเอาไปนินทากัน 2-3 วันหรือว่าเสร็จแล้วก็จบกินชาเย็นกันต่อได้สบายใจยังไงฮะในกลุ่มไม่มีนะคะไม่มีการที่แบบคุยกันเสร็จแล้วจะไปนินทากันต่ออะไรแบบนี้ก็เอาจริงๆเราเหมือนจับกลุ่มดีเบตกันมากกว่าค่ะก็คือคุยกันแกคิดยังไงแกคิดยังไงฉันคิดยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือมันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างฟรีเนาะก็คือจะถือเป็นกลุ่มแปลกๆหน่อยในโรงเรียนในห้องเรียนอะไรแบบนี้ก็พวกนี้นั่งจับกลุ่มคุยอะไรกัน
แต่มันก็เป็นอะไรที่สนุกที่เราสามารถเห็นปรากฏการณ์ของการที่คนอายุ17เนี่ยมาจับกลุ่มกันมาคุยเรื่องการเมืองกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเจอกันทุกครั้งคุยเรื่องการเมืองทุกครั้งเนาะแต่ว่ามันก็มีบางโมเมนต์ที่มันแบบเราอยากคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีซึ่งเพื่อนในกลุ่มบางคนเนี่ยมาจากบางทีมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สนใจการเมืองด้วยซ้ำแต่ว่าเขาอาจจะติดเชื้อเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วพอพักหลังๆมันก็เป็นธรรมชาติอะค่ะมันก็เป็นขึ้นมาเองอะไรประมาณนั้นมากกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี่กลับไปโรงเรียนยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับหมายถึงสิ่งที่อาจารย์ปฏิบัติการเรียนการสอนทุกอย่างโดยรวมก็เหมือนเดิมนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกแปลกนิดหน่อยก็คือบางทีเนี่ยบางคนเขาก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่กล้ามาถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมีบางคนจุดประเด็นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าทั้งห้องหันมามองเราหมดเลยแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มองว่าบางทีมันก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับนักเรียนเนาะการที่เด็กคนนึงจะเข้าไปยุ่งในการเมืองจะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จะเข้าไปอาจจะเรียกว่าแบบเข้าไปยุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่เราก็เลยมีความรู้สึกที่ต่างกับตอนก่อนมีข่าวมากค่อนข้างมากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่นั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่ในห้องไม่ได้เป็นคนที่แบบเปิดเผยตัวว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงการการเมืองแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบรรยากาศก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ถามว่ามีกระทบต่อชีวิตไหมก็ไม่ได้กระทบค่ะครับผมอาจารย์ศิโรธคาดว่าผลผลิตของเด็กยุคน้องไนท์นี่จะเป็นยังไงครับที่แบบเอาสมมุติว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่สัก3ปีแล้วบรรยากาศเป็นแบบเนี้ยแล้วเด็กยุคที่เรียนม.4 ม.5 ม.6 อยู่เต็มๆเลยเนี่ยมันจะลักษณะมันจะเป็นออกมายังไงครับตอบไม่ได้ครับเพราะว่าการเติบโตของคนมันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและเวลาเร็วมากไงเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าสมมติเป็นแบบนี้ไป3ปีเด็กรุ่นนี้จะโง่ลงหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าก็เหตุการณ์อย่าง14ตุลามันก็ประเทศเราก็เป็นเผด็จการมาตั้ง16ปีใช่มั้ยฮะมันก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความฉลาดหรือการตระหนักของคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณพยายามไปปิดกั้นเขายังไงมันขึ้นอยู่ว่าบางทีต่อให้คุณปิดกั้นเขามากแต่ว่าคุณทําตัวเลวคนมันก็เห็นได้เองว่าคุณเลวอ่ะคุณทํางานล้มเหลวคุณทําตัวโง่ผมคิดว่าคนก็รู้ว่านี่มันคือโง่แล้วผมคิดว่าโดยพื้นฐานของคนยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่ภายใต้อำนาจของคนที่เรารู้ว่าเขาโง่กว่าเรามากๆแล้วทำงานล้มเหลวเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งต่อให้ปิดกั้นคนยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าคนมี judgment ของตัวเองได้การมี judgment ของคนรุ่นหลังเนี่ยผมคิดว่าเร็วกว่าคนรุ่นก่อนจะเร็วมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดครับผมพี่ไม่เดี่ยวครับเป็นห่วงไหมครับว่าเนี่ยเด็กๆยุคนี้ต้องมาเจออะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดเขาจะคือตะกี้มีแวบหนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่าแบบเผด็จการแต่ละยุคแต่สมัยก็จะสร้างคนเจเนอเรชันที่แบบอย่างก่อนหน้านั้นก็คือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคนและคนรุ่นที่อายุน้อยกว่ารุ่นพ่อแม่เราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งแล้วเหมือนคนคือเหมือนเขาจะพยายามคนสร้างคนที่เป็นเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรามาอีกเจนหนึ่งถ้ามันเป็นไปได้ด้วยการปิดกั้นทุกสิ่งอย่างและประโคมโหมพระประกันด้าอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยเราเชื่อว่ามันก็จะสร้างคนอีกแบบหนึ่งเพื่อไปคุมคนที่จะเป็นเซอร์เคิลไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ด้วยเทคโนโลยีและอะไรต่างๆเนี่ยมันความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นมันเพราะความคิดอะไรบางอย่างให้กับคนเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นหมายถึงว่าคนมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูเคยแบบมีเสรีภาพอันหอมหวานมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องกลับไปตกอยู่ใต้อำนาจของคนที่มันทำอะไรล้มเหลวอย่างที่อาจารย์เขาบอกเงี้ยมันเป็นสำนึกที่แบบอย่างน้องก็คิดใช่ไหมล่ะไม่ว่าใครก็คิดไม่ว่ากระทั่งเราเลือกตั้งหัวหน้าห้องเด็กประถมมันก็ยังรู้เลยว่าถ้าเกิดเอาไอ้นี่มีแต่กำลังไล่ทุบตีคนอื่นแต่ไม่มีสมองเลยมาควบคุมเนี้ยเขาก็ไม่สามารถจะรับได้สิ่งที่เราจะทำก็คือไม่รู้เรารู้สึกว่ามันเด็กพวกนี้คืออนาคตอ่ะคือเราต้องสร้างให้มันช่วยกันสร้างอนาคตต่อไปให้ประเทศเราได้อ่ะมันไม่ได้จบอยู่ที่เราไม่ได้แบบเราสิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือการแบบตักตวงเอาผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีณเวลานี้
มาอยู่กับเรากับคนรุ่นเราแต่เพียงฝ่ายเดียวให้คนที่จะใช้ประเทศต่อจากเรามันมีอีกเยอะแล้วในยุคต่อๆไปความคิดคนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นแบบอะไรคิดเอาไว้เพื่อคนที่จะมาใช้ต่อจากเราอ่ะสิ่งที่เป็นห่วงกลัวคนรุ่นก่อนหน้ากับคนรุ่นเนี้ยที่ด้วยวิธีคิดแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปควบคุมเขาอะไรเงี้ยมากกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าอนาคตมันเป็นของเขาไงครับผมครับพี่พิมพ์สิริมีอะไรจะเสริมไหมครับจากที่พูดคุยมาเมื่อสักครู่ครับต้องเสริมไหมคะแค่อยากจะถามว่าพี่มาเดี่ยวกับจันทร์ศิโรจน์นี่พร้อมถูกเชิญไปกินกาแฟหรือยังพูดเล่นครับผมโอเคมีคือเข้าใจว่าบางส่วนก็เป็นทีมงานแต่ว่ามีใครอยากจะแบบว่าที่เป็นส่วนที่รับฟังอยากจะเสนอความคิดหรือว่ามีคำถามอะไรบอกได้ตลอดนะครับบอกฮะเผื่อว่าอยากจะเปิดเราไม่ปิดกั้นครับเวทีนี้เราให้ได้เต็มที่นะครับผมพี่มิสลีตอนนี้นี่คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเด็กๆยุคนี้มาเนี่ยเหมือนคำถามเดียวกันคือมีความเป็นห่วงเขาในแง่ไหนเรื่องของสิทธิมนุษยชนวิธีการแบบนี้มันจะทำให้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนมันน้อยลงไปป่ะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเกิดมาแล้วมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วที่เขาเนี่ยจะมีมโนสำนึกตรงนั้นอยู่แล้วครับคือถามว่าห่วงคนรุ่นต่อไปไหมก็ไม่ห่วงนะคะคือคิดเหมือนพี่มาเดียวอะว่าอนาคตมันก็เป็นของเขาเนาะคือแบบว่าเราแก่กว่าน้องเขาแบบ10กว่าปีอะไรเงี้ยเราก็คงตายก่อน10กว่าปีอ่ะหรืออาจจะก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นก็ไม่รู้แต่หมายถึงว่าอันนั้นน่าห่วงมากกว่าคือต่อให้ประเทศมันเป็นแบบนี้เนี่ยยกตัวอย่างยังไงดียกตัวอย่างอย่างแบบว่าพม่าก็ได้ค่ะตอนปี1988ที่กลุ่มนักศึกษาลุกขึ้นมาแบบประท้วงเงี้ยคือพม่าเป็นประเทศที่แบบเผด็จการปิดมา30กว่าปีแต่ว่ามันก็เป็นเรารู้สึกมันเป็นพัฒนาการปกติของคนวัยนี้เนาะที่มันจะต้องแบบว่าอาจจะไม่ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่เรารู้สึกว่าในหลายๆระดับอ่ะมันก็จะเกิดการแบบตั้งคำถามคือบางคนก็อาจจะตั้งคำถามกับแบบว่าพ่อแม่ครอบครัวหรือแบบว่าไม่อยากไปโรงเรียนคือมันก็มีแบบว่าเลเวลของการตั้งคำถามแบบหลายเลเวลอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะตั้งคำถามกับแบบสังคมหรือแบบว่าเด็กอย่างโจชัวหว่องที่แบบว่าไม่รู้โตมายังไงเหมือนกันก็อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาตั้งคำถามก็แบบว่าระบบการปกครองที่แบบว่าจีนมันนำมาใช้กับเกาะฮ่องกงอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ห่วงหรอกมันอนาคตมันเป็นของเขาอะคืองานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันก็เป็นงานระยะยาวหมายถึงงานเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะคือมันไม่ได้จบวันนี้พรุ่งนี้หรอกคือมันเป็นงานระยะยาวเราก็ที่เราทำคือเราก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ทำเพื่อรุ่นต่อไปนะเราก็ทำเพื่อแบบสังคมที่เราอยากอยู่อะไม่รู้จะทันหรือเปล่าเราจะได้อยู่ในสังคมที่เราอยากอยู่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่แบบว่าเราก็ทำเพื่อตัวเราเนี่ยเราแค่ก็ให้เด็กรุ่นต่อไปมันทำเพื่อตัวเขาเถอะไม่ห่วงค่ะสั้นๆเขาก็มีแข้งมีขาที่ยืนด้วยตัวของตัวเองก็เสริมนิดนึงคืออย่างว่าเราก็เป็นคนรุ่นที่แบบเดินออกมาจากหน้าต่างอีกบานหนึ่งเหมือนกันทุกวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือก็ต้องไปห้องมันมืดอ่ะแล้วก็ไปไล่เปิดหน้าต่างอ่ะเปิดจนเจอแบบหน้าประตูที่มันดีที่สุดหรือประตูที่แบบเปิดหลายๆช่องไว้แล้วเราก็อ่ะน้องเนี่ยไปแล้วน้องก็ไปต่อแล้วน้องก็ไปเปิดประตูหน้าต่างให้คนรุ่นต่อไปนี่คืออาชีพของอย่างเราคือสื่อมวลชนเราทำหน้าที่นี้เราทำให้คนเห็นว่าเนี่ยมันมีช่องทางแบบนี้อยู่นะมีโอ้โหเนี่ยมีหลายแบบเลยลองดูแล้วคิดเองแล้วเดินไปเองแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนเชิญครับเห็นเขาเปรียบเทียบอยากเปรียบเทียบบ้างแต่เปรียบเทียบได้เก๋จริงๆเราจบคณะเดียวกันค่ะเมื่อคืนก็เพิ่งแบบว่าเจอกันงานคืนสุดยาวเจอกันทุกวันแต่คืออย่างงานของเราเนี่ยยกตัวอย่างก็คือเหมือนแบบว่ามันเป็นทางแบบทางที่ยังไม่มีทางเดินอ่ะเราก็ฟันถางๆแล้วก็พยายามทำทางไปแล้วกันคนอื่นจะเดินหรือไม่เดินก็ได้อะเราทำทางที่เราเชื่อเราทำทางที่เราแบบว่าอยากจะเดินไปสู่แบบอะไรสักอย่างที่แบบเราเชื่อว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่แบบคนรุ่นต่อไปจะเดินหรือไม่เดินก็แล้วแต่เขาเราก็มันก็แล้วแต่เขาเราก็ทำทางแบบที่เราอยากจะเดินไปสู่จุดที่เราอยากจะไปอุ๊ยสนุกนะเปรียบเทียบเนี่ยครับผมก็น่าจะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับบอกกับคนยุคใหม่แล้วกันครับอาจารย์ศิโรจน์ว่าคือเขาคือเนี่ยคล้ายๆกับที่
พี่ทั้งสองท่านบอกกับน้องๆอ่ะคือว่ามันก็มีทางออกของมันอยู่ครับอาจารย์ศิโรจจะบอกอะไรกับคนยุคใหม่บ้างว่าเออในยุคนี้เนี่ยที่สภาพต่างๆมันเป็นแบบนี้ถ้าเขาอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงแต่มันแบบอึดอัดมันรู้กลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดเนี่ยจะแนะนำอะไรกับเด็กๆบ้างครับแนะนำว่าเลิกเชื่อคนที่แก่กว่าสิ่งที่คนแก่กว่าจำนวนมากในโลกพูดเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเหลวไหลยิ่งในสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คนแก่ในสังคมไทยจำนวนมากพูดเนี่ยหักความจริงออกไปเลยครึ่งนึงแล้วพยายามคิดเองพยายามหาคำตอบด้วยตัวเราเองคือถ้าผมพูดแบบภาษาวิชาการก็ได้ผมคิดว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะทำเนี่ยนะครับคือมองหาความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนกลุ่มต่างๆว่าในสังคมไทยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าเชื่อว่าสังคมไทยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้คนกลุ่มนั้นเป็นแบบนี้คนกลุ่มนี้เป็นแบบนั้นแต่มองหาความสัมพันธ์ของคุณกับคนกลุ่มอื่นๆในสังคมคุณอยู่ยังไงคนกลุ่มอื่นๆในสังคมอยู่ยังไงแล้วถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะมีเครื่องมือในการมองโลกที่รู้ว่าโลกเป็นยังไงขึ้นอีกเยอะหาความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆให้เจอแล้วหาให้เจอว่าคนอื่นๆในสังคมเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขามีความสัมพันธ์กันยังไงไอ้ความสัมพันธ์แบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันปกติหรือไม่ปกติมันควรจะเป็นแบบนี้ต่อหรือไม่เป็นแบบนี้ต่อไปครับผมพี่ไม่เดี่ยวครับบอกกับน้องๆยังไงครับการเติบโตมาในแบบว่าช่วงนี้สมมติว่าเป็นแบบนี้อีก5ปี10ปีไปเลยครับก็ใช้พลังเยอะๆไม่รู้จะยังไงเหมือนกันก็คือว่าใช้ทั้งสติปัญญาและพลังใช้สติปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบางทีก็ต้องใช้พละกำลังไม่ได้จะให้ออกไปเดินขบวนไปสู้อะไรกับใครนะพละกำลังคือพุชความคิดของตัวเองให้ออกไปสู่พับลิกให้เยอะที่สุดแล้วก็เปิดตาคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันเนาะว่าในยุคสมัยนี้ศิลปินไม่สามารถสร้างงานได้คือสร้างงานได้แต่แบบศิลปินในระดับแมสไม่มีใครสนใจเรื่องพวกนี้ไปซะอย่างนั้นมันน่าเศร้ามากดังนั้นแบบว่าน้องๆศิลปินน้องๆที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนด้วยกันหรือในวงการเพลงหนังสั้นหรืออะไรพวกนี้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือคืออาวุธที่ดีคือแบบคือกระบอกเสียงคือสิ่งที่จะเอาไว้บอกเล่าความเป็นไปของสังคมและเปลี่ยนแปลงผู้คนได้ด้วยวิธีการที่นิ่มนวลฮะครับผมฮะฝากบอกอะไรกับน้องๆหน่อยครับให้เป็นคาถาเขาติดตัวไว้สักหนึ่งอย่างครับเดินในที่มืดฝากบอกอะไรก็อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงมันก็พูดเรื่อง fight for future ใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงได้หลายแบบคือเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือว่าเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแต่ว่าเราพูดเรื่องเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองแล้วกันเพราะว่าก็ทำงานด้านนี้มาประมาณนั้นคือโดยทั่วไปเนี่ยคนที่จะเริ่มเข้ามาทำกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เพราะแบบสนใจมีใจใช่ไหมแต่ว่าคือที่อยากบอกก็คืออยากให้แบบว่าพยายามคิดด้วยว่าแล้วเราต้องการอะไรจากการเปลี่ยนแปลงก็คือหมายถึงว่าอธิบายยังไงดีฮะอธิบายยังไงดีก็คือเหมือนอย่างตอนที่มีอันนี้ยกตัวอย่างอียิปต์แล้วกันเนาะเหมือนแบบตอนที่มันมีแบบว่าตารีสแควร์ที่เขาออกไปกันอะไรเงี้ยค่ะคือกลุ่มที่ออกไปเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้เด็กแบบเด็กและเยาวชนอะไรเงี้ยแต่ก็คือถือเป็นคนรุ่นใหม่ก็คือไอ้ 6 June Movement น่ะที่ออกไปนำขบวนแต่คือพอล้มเผด็จการได้แล้วพอล้มแบบว่าล้มเผด็จการทหารได้แล้วก็กลายเป็นว่าโดนกลุ่มมุสลิม Brotherhood ก็คือเข้ามาแบบว่า take over แทรกแซงประเด็นแล้วสุดท้ายมันก็จบลงที่ต้องเรียกทหารออกมาทำรัฐประหารอีกครั้งคือก็คือมองว่าคือต้องการความเปลี่ยนแปลงอ่ะดีทำเลยแต่ว่าถ้าคิดได้ว่านิดนึงหมายถึงพยายามคิดนิดนึงว่าสุดท้ายเราอยากได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะมันจะนำมาสู่อะไรอีกหลายๆอย่างก็คือวิธีการซึ่งอาจจะแบบที่พี่มาเดียวบอกว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าออกไปเยอะๆบนถนนคือถ้าเป็นสายเยอะๆบนถนนก็โอเคเราก็เป็นสายเยอะๆบนถนนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ คือใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามันจะคือพอรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเนี่ยมันก็อย่างอื่นก็จะตามมาอย่างเช่นวิธีการหรือว่าการสื่อสารแนวทางการทำงานแล้วก็มันก็จะทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่พังไปซะก่อนน่ะหมายถึงว่าไม่พังไปเองซะก่อนน่ะเพราะว่าถ้าจะมาพูดเรื่องแบบเปลี่ยนแปลงนู่นนี่อะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้เนาะก็ประมาณเนี้ยค่ะประสบการณ์ตัวเองนะครับผมน้องไนซ์ครับที่ก็
บอกอะไรกับผู้ใหญ่ครับก็เหมือนที่ประเด็นที่พูดมาเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือผู้ใหญ่บางคนเนี่ยผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆมากๆเนี่ยก็จะมีอัตราของเขาอยู่ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องตลอดที่มันใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยก็คือเป็นความจริงที่ถ้าเรียกตามศาสนาพุทธก็คืออากาลิโกอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าวิธีการเดิมๆมันจะสามารถแก้ปัญหาได้ในยุคสังคมที่มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะดังนั้นจึงก็เลยอยากฝากว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยังยึดถืออัตราตัวเองแล้วก็พยายามที่จะโบยความผิดให้คนรุ่นใหม่บอกว่าคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาเนี่ยไม่ดีหรือว่าเป็นประชากรที่ไร้คุณภาพเป็นประชากรผู้ใหญ่คนไหนคะพูดขนาดนี้เลยเหรอเอออาจจะไม่ได้พูดโดยตรงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวนี้เด็กโตมาก้าวร้าวไม่มีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็อยากถามคำถามว่าพอมีระเบียบแบบเผด็จการทหารเนี่ยมันดีอย่างไรมันดีแล้วเหรอหรือว่าเราควรจะไม่มีระเบียบแต่ว่าเคารพสิทธิตัวเองแล้วก็สิทธิคนอื่นอยู่กันแบบเคารพสิทธิมนุษยชนดีกว่าเคารพกฎระเบียบที่ใครก็ไม่รู้ตั้งมาให้ค่ะก็อยากฝากคำถามตรงนี้ไปแล้วก็อยากบอกว่าไว้ใจคนรุ่นใหม่บ้างเดี๋ยวประเทศเนี่ยก็ต้องส่งผ่านมาให้พวกเราแล้วดังนั้นการที่คุณจะยึดอัตตาตัวเองแล้วก็พยายามจะยึดทุกอย่างยึดความเชื่อยึดอุดมการณ์ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะสุดท้ายแล้วมันก็การเวลามันก็หมุนไปอะค่ะก็ให้เด็กปิดท้ายแล้วกันนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆนะครับขอบคุณมากครับครับและนี่คือวงพูดคุยนะครับ Five for the Future ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ